มีต้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนกี่นูเบิ้งอยู่ว่าเขาสิเป็นลักษณะว่าเป็นตอนปกติแต่ว่าหากเขาสิเป็นขาวเป็นบ่ค่ะบัดนี้ตัวนี้หากหากเขาเหลือเขียวบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเป็นต้นออกมาหรือไม่เล่นบ่คะนี่ต้นแสดงว่าต้นมันแตกตาอ๋อแสดงว่าออกมาแล้วเขาสิเอาไปต่อได้บ่คะนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เลยมันบ่แสดงว่ากิ่งนี้เขาสิได้ทิ่มบ่คือหากมันบ่ทันออกนี่แต่ว่าแสดงว่าต้นนี่แตกมาจากลำต้นเขาหยอดจังซี่มันด้านข้างอ๋อแสดงว่าอันนี้คือสิบ่ได้แล้วมันว่าคะนี่บ่แม่นหักครับอ๋อเห็นเขามาขดอยู่ในนี่เนาะเขาจะว่าอ๋อเกี่ยวจากแตกจากตรงห้อยแผลตรงนี้เห็นบ่พบต้องลื้อเนี่ยทําบ่ออกเนี่ยพบจะลื้อเบิ่งว่าเขาก็สิห่อมั้ยลื้อห่อมั้ยอาจจะขูดเพราะว่าฮักตอนที่ไปของนาจําหักจากข้างบนนี่กินได้นี่บ่ได้ก็ต่อมากินเถอะเก่งๆเพราะว่าหนูเห็นเขาออกหากจากนี้แล้วเขาก็ต่อมากินล้ำๆต้นเขาอันนั้นอยู่เบิ่งสังเกตเบิ่งเพราะว่ามันสิเขาสินั่นแต่ว่าตรงตอนกิ่งใหญ่ๆยังสิเลยบ่คะกิ่งใหญ่มันจังได๋มันออกหากดีกว่าอ๋อกิ่งน้อยบ่ค่อยออกมันบ่คะครับกิ่งน้อยบ่ค่อยออกแล้วๆส่วนมากการตอนกับการเม็ดนี่อันใดสิดีกว่ากันคะกดว่าดีคนละอย่างกิ่งตอนเนี่ยได้เก็บได้ปลูกปีเดียวก็เก็บได้เก็บได้แต่ไอ้เม็ดเนี่ยยังคิดได้ก็2-3 ปีจะไม่ได้เก็บแต่ว่ากิ่งตอนนี่ได้เร็วกิ่งตอนได้เร็วแต่ว่าเขาสิตายง่ายกว่าบ่คะจากที่ปลูกมาจากที่คนเอาไปปลูกก็บ่เห็นว่าตายหมายถึงกิ่งตอนนี่นะครับเพราะว่ามันอยู่ได้โดนคือกันเขตร่องพออเทคนิคอยู่อุดรมาเอาน้ําผมเนี่ย200-300กิ่งแกก็ยังจักได้อีกอยู่เพราะว่าแกบอกว่าแกไปปลูกปีเดียวพอปลูกต้นปีปุ๊บเนี่ยพอปลายปีปุ๊บที่ถึงฤดูกาลมันออกเนี่ยเก็บได้เลยขายแล้วได้เก็บเปลี่ยนได้เก็บขายแล้วแกก็เลยประทับใจแกเลยสั่งมาอีกอ๋อแสดงว่าเอาไป2เทื่อละเทื่อ3นี่ยังไล่ไปอีกว่ายังเหลืออีกมั้ยว่าซั่นปกติถ้ากิ่งใหญ่ๆจังสิขายกิ่งละเท่าไหร่คะซุ้มนี้เนี่ยถ้าตัดตุ่มขึ้นมาคําออกหากที่ตัดไปแล้วไปช่ําเองเนี่ยผมขายอยู่200อ๋อ200ถ้าเลี้ยงก็ถ้าเฮาเลี้ยงให้ก็300ขึ้น300ถึง500โอเคถ้าเฮาเลี้ยงให้ก็สิเป็นอีกราคานึงครับอันนี้ต้นหยังคะที่ตัดไปเนี่ยค่ะบักคําเทศอ๋อพี่ตะเก้าเขาก็เป็นพี่เลี้ยงของพ่อเป็นพี่เลี้ยงแล้วพ่อเอิ้นมันบ่จําเป็นละช่วงนี้เพราะว่ามันถือว่าใหญ่แล้วก็มีต้นใหม่อื่นพร้อมกฤษณากฤษณาต้นไม้อื่นกี่ลายบัดนี้ปัญหามันก็คือถ้าเฮาปล่อยให้มันคึมเกินมันจะมีปัญหากับการออกยอดต้องให้แดดได้รับแสงลงมานําครับแล้วก็จะยอดน้อยยอดเลี้ยวเช่นนะฮะต้องให้ได้แสงได้หยังนําเนาะค่ะผมพยายามจะเอาออกเพราะว่ามันไปแล้วมันบ่ได้ห่วงไม่ลงเฮาล่ะบัดนี้เบิ่งจังซี่เฮาก็ประเมินแล้วว่าบ่ต้องการพี่เลี้ยงแล้วครับอันละนี่เป็นรุ่นแรกที่พ่อปลูกแต่ละเป็นตะภูมิใจเลยค่ะแบบเฮ็ดได้ขนาดนี้ผมก็สิปล่อยเป็นสวนปลาไปสวนปลาหวานสวนปลาผสมกลมกลืนไปค่ะกิจกรรมในสวนมีครบหมดเหรอน้องคนมาเรียนรู้ปลาเทิงผลบักม่วงผมเอายางออกไร่นึงไอ้ที่ยางมันเกิดบ่ดีผมก็เลยปลูกบักม่วงระยะเฉด4x4ไว้แล้วเอากล้วยแซ่บไว้นี่ก็ประมาณเดือนปลายเดือนนี่ก็เริ่มเสียบยอดแล้วเสียบยอดบักม่วงเปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนพันธุ์อ๋อแสดงว่าเม็ดนี่เป็นพันธุ์ใดคะเม็ดนี่เป็นพันธุ์ทั่วไปจะเอาพันธุ์ใดมาเสียบบัดนี้กําลังมองอยู่ว่าสิเอาต้องมองว่าสิเอากินดิบหรือกินสุกก็เลยว่าน่าสิแบ่งคนละครึ่งอ๋อค่ะเพราะว่าให้มันชิงตลาดไปคนละทางให้มีนี่ก็มีมองระบายออกดิบก็อาจสิเป็นบักม่วงกินดิบบักม่วงย่ําค่ะไปแต่กินดิบนี่มันก็มาดิบทั้งดิบทั้งสุกกินได้เยอะอย่างชกอันนั้นเนี่ยมันก็โอเคมันก็ไปได้สุกก็ได้แล้วก็แก้วขมิ้นคนกับมักเนาะน้ำเชื่อเบียนน้ำยังกินดิบละ2,000เนี่ยปั๊มนี่ลายกินสุกเนี่ยกำลังมองดอกน้ำดอกไม้กับอกลองทองค่ะคืออกลองก็บ่ค่อยมีเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ก็พยายามจะฝึกลูกให้ลูกออกตลาดให้เป็นเพราะว่าบอกว่าพ่อผลิตลูกเป็นคนขายไปตลาดเพราะว่ามองว่าหนึ่ง
ถ้าบักม่วงเนี่ยออกตลาดเนี่ยย่ำได้ไหมลูกกับแม่สูตรย่ำย่ำขายไปบักม่วงสุกอ่ะจะต้องข้าวเหนียวมะม่วงเท่านั้นว่าจำเป็นต้องไปขายกิโลละ50บักม่วงสุกก็ต้องหาทางเลือกหลายๆพร้อมครับผมบอกว่ามะพร้าวพร้อมมีน้ำกะทิหรือซื้อได้เขาโหหาทางทางเดินให้ลูกพร้อมเลยเนาะค่ะนี่คือมันต้องคือเฮาเฮ็ดไว้นี่ถามว่าถ้าตลาดแปลว่าได้มันถือว่าเกมก็ถือว่าเกมเฮาต้องเฮ็ดตลาดให้สําเร็จนําเฮาผลิตให้ได้แล้วตลาดนี่ก็พยายามซอยลูกอยู่แล้วก็พยายามบอกช่องเขาว่าต้องไปนะมันก็เริ่มเอายังเอามันเมลี่มันเกินพ่อกินแล้วเนาะนี่มันเหลือเนาะมันก็ต้องได้ขายแล้วมันเมลี่ไอ้บักมื้อเนี่ยแปลรูปเพิ่นยังไปบักสีดาทั้งล่างบ้านนางเนาะค่ะยังสีดาทั้งล่างก็ส่งศูนย์เด็กก็เป็นหน้าที่ของลูกไปคือเฮาต้องมาตอนนี้ลูกมาอยู่เฮ็ดน้ํากันพร้อมแม่นบ่คะนี่ลูกเฮ็ดงานอยู่ท้องถิ่นจริงๆนะมาเฮ็ดอันนี้นี่ได้เพิ่นสิได้หลายกว่าก็บ่ว่าหยังคือจังซี่คืออยากให้เขารายได้เสริมเขาโลดแล่นตัวนั้นไปในโลกของมนุษย์เงินเดือนไกลครับว่าไปแต่สิ่งหนึ่งบอกเขาเสมอว่ากลับมายังมีมองให้นูว่าติคุณบริหารเวลาให้เป็นเวลาให้เป็นเมื่อเขามาเลิกงานเนี่ยสมมติว่าเลิกงานสี่หาโมงแรกเนี่ยณเวลานี้ตลาดมันมีอยู่ทั่วไปตลาดนัดนัดในชุมชนนัดในหมู่บ้านนะคุณจะเอาเงี้ยเมื่อแรกหนึ่งเนี่ยแค่หาหกโมงแรกถึงทุ่มเนี่ยคุณจะเอาเงินแค่400-500แค่พันบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่คุณคิดแล้วหรือยังแค่นั้นเองเปิดท้ายรถเอาของลงเอาพ่อจิตเตรียมมาหายเรื่องได้เตรียมอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็เก็บบักมะยงชิดได้จากถุงกับบลูอ่ะตังกิโลอ่ะนะบักกิโลละ100เอาไปแล้วไปกับเมื่อละ0 5 0มันก็เบิดก็เสียใครคือแบบมันเนาะมันมีทางออกไปหมดเนาะค่ะคือบอกเขาว่าในเมื่อคุณยังมีความอยากอยู่อยากได้รถก็ต้องส่งเองนะก็ออกรถเก๋งเอาออกเงินเดือนแค่กว่าบาทใช่ไหมมันจะมีปัญญาอย่างพวกมาละต้องหาเสริมกันต้องหาเสริมคือมันต้องบีบเพราะในตัวว่าเขาต้องฝึกหารู้จักการบริหารจัดการเนาะการความเสี่ยงการเงินของตัวเองแต่ผมดูเฮ็ดอยู่นี่ของผมแต่ลูกยังเฮ็ดน้ำมาได้ก็คือผมก็ยอมรับว่าได้เงินใส่ก็คือการขยายพันธุ์ไม้ทำไมเนี่ยผมจะจัดอบรมเวลามีอบรมก็สิมีคนมาสนใจอยากได้ไปปลูกอยู่แล้วเนาะได้ไปปลูกแล้วก็มีคนเขามาซื้อทั่วไปเขายิ่งมาเห็นการผลิตการยางต่างๆเขาก็ต้องอยากได้แนวไปปลูกเนาะค่ะเพราะว่าเขาคนอบรมนี่ก็ต้องทำไมเนี่ยผมยอมรับว่ามันได้เงินจากเขาได้หลายก็ขายได้หลายก็ขายผลผลิตอีกด้วยเนาะค่ะเบิ่งเพราะว่ามันได้กระจายไปเรื่อยๆณเวลานี้ผมยังบ่ได้ลงเฟซขายทั้งเฟซจ้ะเพราะว่าบ่มีของแต่ลงขายทั้งเฟซง่ายๆจ้ะตลาดมันแห้งกว้างขึ้น